สวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนทานของเปรี้ยวปากค่ะเพื่อนๆของว่างยามบ่ายนะคะกับน้ำปลาหวานเป็นมะม่วงนะคะมะม่วงพันธุ์อะไรก็มะม่วงเบาเนาะแล้วก็น้ำปลาหวานน้ำปลาหวานรสเข้มข้นเลยค่ะเพื่อนๆอันนี้เราทำเองนะคะน้ำปลาหวานตัวนี้เราไม่ได้ซื้อเข้ามานะคะเพื่อนๆซื้อมาแล้วมันเรารู้สึกว่ามันไม่สะใจสตรอเบอรี่ช่วงนี้จะเป็นอร่อยนะคะจะหวานเปรี้ยวน้อยเอาน้ำปลาหวานเราใส่ตู้เย็นไว้นะเพื่อนๆนี่แหละเอาเน้นๆคำแรกนี่เน้นๆไปเลยโอ้ยเน้นลายจอยจ้ะอร่อยมากไปข้างนอกมาไปซื้อดินมาจะมาเพาะต้นพริกค่ะชื่นใจมะม่วงสดๆกรอบๆเลยนะเพื่อนๆเคล็ดลับน้ำปลาหวานจะให้อร่อยนะคะทุกคนใส่เนื้อปลาแห้งไปด้วยค่ะปลาช่อนแห้งแล้วกุ้งแห้งปั่นรวมกันแล้วก็อย่าทำเผ็ดมากอันนี้แล้วแต่ความชอบเนาะบางคนก็ชอบเผ็ดแต่รู้สึกว่ากินน้ำปลาหวานที่มันเผ็ดมากมันไม่อร่อยเนาะยังไม่มีโอกาสได้กินสตรอเบอรี่เลยเพราะว่ามะม่วงมันอร่อยอ่ะชื่นใจเบิกเน่เลยนานนี้มะม่วงอร่อยค่ะทุกคนทำกินเองดีนะคะน้ำปลาหวานเนี่ยเราไม่ใส่สารกันบูดพริกเราก็ใส่เป็นแบบเป็นพริกสไลด์นะคะถ้าใครอยากจะเผ็ดเพิ่มชื่นใจรูปเนี้ยยาวหน่อยที่เมืองไทยก็กำลังออกใช่ไหมคะทุกคนมะม่วงอะมะม่วงที่นี่รู้สึกว่าเขาจะส่งมาจากฝั่งทางแคลิฟอร์เนียทางฟลอริดาเขาปลูกมาเป็นฟาร์มเลย
อเมริกานี่เขาก็มีทั้งเมืองร้อนมีทั้งเมืองหนาวนะทุกคนกำลังนึ่งห่อหมกไก่อยู่นะคะเรากินจากตรงนี้แสบท้องหายเหนื่อยแล้วก็ไปกินข้าวต่อถามหน่อยสิคะทุกคนทำคลิปร้านเหล้าได้ไหมผิดกฎไหมผิดกฎการสร้างรายได้ไหมหมายถึงว่าเราไปซื้อเหล้าอ่ะเวลาไปซื้อเหล้าเราทำคลิปได้ไหมเขาไม่ให้สร้างรายได้ใช่ไหมพอดีว่ามีคนเขาจะกลับเมืองไทยเขารับหิ้วกระเป๋าอ่ะเขารับหิ้วของอ่ะกลับเมืองไทยด้วยอ่ะคือคนนึงอ่ะเขาจะหิ้วได้สองกระเป๋าใหญ่ๆอ่ะกระเป๋าเดินทางอ่ะหลายคนเขากลับบ่อยจนเขาไม่มีอะไรจะหิ้วแล้วอ่ะไม่มีอะไรจะเอากระเป๋าไปแล้วอ่ะต้องสนิทกันนะคะทุกคนเขาถึงจะไว้ใจให้เราฝากของได้แล้วก็ของที่เราฝากเขาก็ต้องค้นดูทุกซอกทุกมุมได้ถึงจะฝากไม่งั้นบางคนเจอพวกยาเสพติดอะไรเงี้ยพอเราฝากของเห็นกันเงินเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยเราก็เข้าใจเขานะคะเพราะว่าอยากจะซื้อเองเนี่ยเมื่อก่อนไม่รู้นะรับฝากเขาไปทั่วเลยแต่ว่าจุดสีไม่เอาตังค์กับใครนะคะรับหิ้วให้เขาฟรีๆเลยไปส่งให้เขาฟรีๆเลยเมื่อก่อนนะทุกวันนี้นะไม่แล้วไม่ทำแล้วไม่ใจดีกับใครละแล้วก็ไม่รับจ้างด้วยเพราะไม่รู้จักใครไงมันมีน้องคนหนึ่งบอกว่าอยากจะให้เราหิ้วเอกสารไปกลับเมืองไทยไปให้เขาเราก็เลยบอกว่าเราหิ้วให้ได้แต่เอกสารนั้นเราต้องเปิดดูได้นะเพราะเราไม่รู้ว่าข้างในซองมันคืออะไรเราขออนุญาตเปิดดูนะเขาไม่ให้เราเปิดดูเราก็บอกว่าเรารับไม่ได้อันนี้ที่เจ้าสีจ้างพี่เขาหิ้วให้เนี่ยจุสิก็ให้เขาเปิดดูทุกอย่างนะทุกคนหนังเล่าเนาะพี่เขาบอกว่าเขาหิ้วกลับประจำพ่ออยากได้พ่อไม่ใช่ขี้เล่านะคะแต่ว่าอยากได้เล่านอกไม่กินหรอกแต่อยากมีไว้ในบ้านมีไม่ติดบ้านแล้วทีนี้พี่เขาก็เปิดดูว่าถ้าเราแพ็คไม่ดีอะไรเงี้ยพี่เขาก็แพ็คเพิ่มเพราะเขาเป็นคนหิ้วกลับส่วนใหญ่คนที่อเมริกาเขาคนไทยที่มาอยู่ที่นี่เขาจะของเขาไม่เยอะเขาก็จะรับหิ้วเนี้ยเขาว่าเท่าไหร่จะสีก็ไม่ต่อเขานะเพื่อนเพราะว่าค่อนข้างเข้าใจความรู้สึกอะใจเขาใจเราอะเวลาเอาของกลับเมืองไทยอะไหนจะต่อเครื่องบินไหนจะต่อรถอะไรเงี้ยเราเข้าใจไหนจะส่งไปที่บ้านให้พ่อให้แม่เราอีกก็เลยไม่ถ้าเขาหิ้วให้เราก็ขอบคุณเขาแล้วไม่ต่อราคาค่ะ